ขอพี่บีช่วยอ่านพระธรรมสดุดีบทที่36หน่อยได้ไหมครับ So if you can read along okay 36สดุดีบทที่36นะคะการละเมิดพูดในใจของคนอธรรมว่าเขาไม่เห็นจะต้องหวาดกลัวพระเจ้าเพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนว่าไม่มีผู้ใดพบความชั่วของเขาและรังเกียจมันถ้อยคำจากปากของเขาก็ชั่วร้ายและหลอกลวงเขาเลิกประพฤติอย่างฉลาดและเลิกทำความดีเขาวางแผนชั่วเมื่ออยู่บนที่นอนเขาพาตนเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีเขามิได้ปฏิเสธความชั่วข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไปถึงเมฆความชอบธรรมของพระองค์เหมือนภูเขาสูงตระหง่านความยุติธรรมของพระองค์เหมือนที่ลึกยิ่งข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงช่วยทั้งมนุษย์และสัตว์ให้รอดข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนักมนุษย์ทั้งหลายเข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกพระองค์พวกเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์และพระองค์ทรงให้เขาดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์เพราะแม่น้ำน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์ขอทรงให้ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เรื่อยไปแก่ผู้ที่รู้จักพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์แก่คนใจซื่อขออย่าให้เท้าของคนจองหองเหยียบย่ำข้าพระองค์และอย่าให้มือของคนอธรรมขับไล่ข้าพระองค์ไปเสียแล้วบรรดาผู้ที่ทำความชั่วก็ล้มอยู่ที่นั่นเขาถูกผลักลงและลุกขึ้นอีกไม่ได้ให้เรารวมใจกันอธิษฐานนะครับสารการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าข้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตที่ดำเนินในทางของพระองค์และสิ่งใดจากธรรมาสนี้พระเจ้าค่ะที่ได้มาจากพระองค์ขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านไปแต่ขอให้สิ่งที่มาจากพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมอยากจะให้เรานะสำหรับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับจะมีสำนวนไทยใช่ไหม For those of you who are not Thai okay there's a Thai saying นะครับก็คือหนูตกถังข้าวสารนะครับ a mouse in the rice barrel นะครับหนูตกถังข้าวสารแปลว่าอะไรครับหนูตกถังข้าวสารเนี่ยคนไทยช่วยหน่อยได้ไหมแปลว่าอะไรครับหลายคนเขาบอกว่าผมเป็นหนูตกถังข้าวสารนะอะไรนะครับหนังข้าวสารนี่อะไรหนูตกหนังข้าวสารหนูตกขังข้าวสารนี่นะครับคือผู้ชายใช่ไหมครับที่มีฐานะที่ด้อยแต่แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวยถูกไหมนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแต่งงานกับคนที่เขามีมากกว่าเราอ่ะมีมากกว่าเราเนาะนะครับพี่น้องครับในจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องในอุดมคติเนาะนะครับความรักควรจะไม่มีพรมแดนถูกไหมครับควรจะไม่มีพรมแดนเนาะเราควรที่จะเลือกรักเลือกใช้ชีวิตเลือกแต่งงานกับใครก็ได้ถูกไหมครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่น่าเสียดายนะครับในความเป็นจริงในสังคมไทยนะยังมีเป็นสังคมที่แบ่งชั้นวรรณะอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นการรักข้ามชั้นวรรณะเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะครับต้องพูดตรงๆไม่ง่ายเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเรื่องสินสอดอย่างเดียวนี้ก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยไม่สามารถแต่งงานกันได้แล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าเขาจะมาขอลูกสาวอะฮะแล้วก็ฐานะแตกต่างกันเนาะเขาก็ไม่ทั้งพ่อแม่ก็ตั้งสูงๆไว้เลยเพื่อที่จะรู้ไม่ต้องการให้ผู้ชายคนนี้มาแต่งงานกับลูกสาวของเขาใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับในสังคมไทยมันมีเพลงหนึ่งนะที่บรรยายถึงความเป็นจริงนี้ค่อนข้างจะได้ดีนะเพลงนี้นะครับผมขออนุญาตอ่านนะ
ชื่อว่าศักดินากับยาจกนะครับโดยธานินอินทรเทพนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ผมมักจะฟังนะครับแต่เป็นธานินอินทรเทพนี่เขาเขียนอย่างนี้นะครับบอกว่าเธอกับฉันต่างชนชั้นกันแสนไกลเธอสูงศักดิ์ศิวิไลเกิดอยู่ในตระกูลศักดินาส่วนฉันเป็นชายยากจนอย่างคนธรรมดาปาฏิหาริย์ของเทพทาวาเทวาไหนจะบัญชาให้เราร่วมหมอนนะครับค่าของเราต่างกันราวฟ้ากับดินฉันต้องตรากตรำทำกินตะวันตกดินมิอาจหลับนอนแต่ฐานะเธอเทพสุขบนอยู่บนบรรจทรชีวิตมิต้องอนาทรจะกินจะนอนไม่เคยร้อนใจช่องว่างระหว่างเราห่างกันเหลือเกินไม่มีสะพานไหนจะทอดเดินถึงได้ถึงเธอไม่คิดรังเกียจแต่เกียรติเธอสูงเกินใจความรักความใคร่ไม่อาจร่วมฝันพี่น้องครับความรักข้ามชั้นวรรณะในสังคมไทยระหว่างคู่รักที่ต่างกันระหว่างฟ้ากับดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะครับเป็นสิ่งที่ยากแต่ความรักข้ามชั้นวรรณะเนี่ยที่พูดถึงนี้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นความรักที่มั่นคงนะครับเป็นความรักที่มั่นคงและมั่นคงได้เพราะว่าพระเจ้าสูงไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าสูงกว่าเรานิดเดียวแล้วเราเอื้อมถึงพระเจ้าได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับแต่ความมั่นคงในความรักที่ต่างชั้นวรรณะระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าสูงศักดิ์ที่สุดเพราะพระเจ้าสูงศักดิ์ที่สุดพี่น้องครับในสังคมมนุษย์นะครับความสูงศักดิ์ของฝ่ายหนึ่งจะเป็นอุปสรรคของคู่ชีวิตถูกไหมครับเป็นอุปสรรคแต่ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับพี่น้องความสูงศักดิ์ของพระเจ้ากลายมาเป็นเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์เนี่ยแน่นแฟนยิ่งขึ้นแน่นแฟนยิ่งขึ้นพี่น้องครับผมอยากจะเสนอนะครับว่าความบาปเนี่ยสำหรับคนบาปนะครับมั่นคงได้เพราะพระเจ้าสูงศักดิ์ที่พระเจ้าสูงศักดิ์เนี่ยปักใจที่จะรักเรานะครับพี่น้องครับผมอยากจะแนะนำคู่ของความรักที่ข้ามพรมแดนนี้นะครับคนแรกคือความต่ำทรามของคนบาปนะครับข้อหนึ่งนะครับได้พูดว่าการละเมิดพูดในใจของคนอธรรมว่าเขาไม่เห็นจะต้องหวาดกลัวพระเจ้าเลยเพราะเขาป้อยอตัวเองในสายตาของตนว่าไม่มีผู้ใดพบความชั่วของเขาและรังเกียจมัน ถ้อยคำจากปากของเขาก็ชั่วร้ายได้หลอกลวงเขาเลิกประพฤติอย่างฉลาดและเลิกทำความดีเขาวางแผนชั่วเมื่ออยู่บนที่นอนเขาพาตัวเองไปยังทางที่ไม่ดีและไม่ได้ปฏิเสธความชั่วพี่น้องข้อหนึ่งนะครับได้แฉให้เราเห็นถึงใจของคนบาปแฉให้เราเห็นถึงใจของคนบาปนั่นก็คืออะไรครับใจของคนบาปเนี่ยเป็นใจครับพี่น้องที่ไม่เห็นหัวพระเจ้าเป็นใจที่ไม่กลัวพระเจ้าพี่น้องครับลองคิดดูนะครับโจรขโมยนะควรจะกลัวตำรวจถูกไหมครับควรจะกลัวตำรวจถูกไหมครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโจรขโมยเนี่ยถ้าโจรไม่กลัวตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโจรไม่กลัวตำรวจเกิดอะไรขึ้นสมมติตำรวจจะมาจับเขาเนี่ยเขาปืนสวนยิงใส่เลยเกิดอะไรขึ้นครับสังคมนั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับอยู่ไม่ได้สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่จะเริ่มล่มสลายทันทีถ้าโจรไม่กลัวตำรวจพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานะครับพระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าคนบาปใจของคนบาปไม่กลัวพระเจ้าไม่เห็นหัวพระเจ้าข้อ2นะครับให้เหตุผลว่าทำไมคนบาปจึงไม่เห็นหัวแล้วก็ไม่กลัวพระเจ้านะครับอันนี้ภาษาฮีบรูเนี่ยขอโทษทีที่พระธรรมตอนนี้เขียนขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าข้อ2อ่านว่าอะไรเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละฉบับเนี่ยถึงจะแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะอันนี้อมตะธรรมนะครับบอกว่าเพราะว่าในสายตาของเขาป้อยอตัวเองเกินกว่าที่จะมองเห็นหรือเกลียดชังบาปของตัวเอง
หมายความว่าไงครับอมตะธรรมกำลังสื่อนะครับว่าคนบาปที่ไม่เห็นหัวพระเจ้าและไม่กลัวพระเจ้าเนี่ยเขาเพราะว่าเขามองตัวเองเป็นพระเจ้าครับเขามองตัวเองเป็นพระเจ้าจึงไม่คิดว่าตัวเองผิดเพราะว่าเขาเนี่ยคือคนที่เซตสแตนดาร์ดเขาคือคนที่บนเซตสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำไม่ผิดเพราะว่าเขาคือพระเจ้าเองในปี2011นะครับได้เขียนว่าเพราะเขาป้อยอตัวเองในสายตาของตนว่าไม่มีผู้ใดพบความชั่วของเขาและรังเกียจมันนั่นก็คืออะไรครับคนบาปไม่เห็นหัวและไม่กลัวพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าเขายกตัวเป็นพระเจ้าเขาจึงไม่กลัวครับว่าใครโดยเฉพาะพระเจ้าเนี่ยจะเห็นว่าเขาทำบาปเขาไม่กลัวเพราะสิทธิอำนาจของเขาเนี่ยเหนือกว่าเขาไม่กลัวการพิพากษาที่มาจากคนอื่นว่าจะเป็นคนพิพากษาว่าเขาเป็นคนผิดพี่น้องครับไม่ว่าจะแปลยังไงนะครับพระธรรมตอนนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าหัวใจของคนบาปคือการปฏิเสธพระเจ้าการปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าอันนี้เป็นการปฏิเสธตรงๆเลยนะครับหลายคนจะพูดอย่างนี้ครับฉันไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะมีจริงโทษทีเพราะว่านี่เพราะตัวเองเป็นพระเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมถึงปฏิเสธไม่จำเป็นแต่พี่น้องครับการปฏิเสธพระเจ้าไม่จำเป็นต้องชนกับพระเจ้าตรงๆนะครับไม่จำเป็นเพราะอะไรครับการปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่สำคัญก็คือการปฏิเสธว่ามีพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องครับไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าอาจจะมีจริงครับแต่พระองค์ไม่สำคัญต่อชีวิตของเราไม่สำคัญหรือมีหรือไม่มีพระเจ้าก็ได้เพราะอะไรครับเพราะเราพึ่งตัวเองได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีพี่น้องครับนั่นหมายความว่าตัวเองครับเป็นพระเจ้าอยู่แล้วก็เหมือนกันล่ะครับว่าตกลงว่าเราจะปฏิเสธว่ามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่เป็นไรหรือว่ามีแต่พระเจ้าก็ไม่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องมีพระองค์ก็ได้พี่น้องครับแต่การปฏิเสธพระเจ้าคือการปฏิเสธความจริงนะครับคือการปฏิเสธความจริงเพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาต้องพึ่งพระเจ้าตลอดเวลาครับพี่น้องครับทุกลมหายใจไม่ได้พึ่งตัวเองนะครับเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพึ่งตัวเองพระเจ้าสร้างสิ่งที่ช่วยให้เราหายใจโดยไม่ต้องพึ่งตัวเองขึ้นมาให้หัวใจเราเต้นทุกวันโดยไม่ต้องตั้งใจที่จะให้มันเต้นใช่ไหมครับทุกอย่างทุกเวลาเราจำเป็นจะต้องพึ่งพระเจ้าเพราะเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิเสธพระเจ้าครับพี่น้องเปรียบเสมือนพัดลมครับที่ยื่นมือไปถอดปลั๊กตัวเองออกยื่นมือไปถอดปลั๊กตัวเองออกพี่น้องครับข้อ3จึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการยืนกรานว่าไม่มีพระเจ้าหรือพระองค์ไม่สำคัญต่อชีวิตของเราเนี่ยเป็นความไม่ฉลาดอย่างหนึ่งนะครับเป็นความไม่ฉลาดอย่างหนึ่งที่เรากำลังปฏิเสธหรือว่าเห็นพระเจ้าไม่สำคัญพี่น้องครับข้อ3กับข้อ4กล่าวต่อไปนะครับว่าใจบาปแสดงออกมาเป็นคำพูดและเป็นการกระทำเป็นคำพูดและเป็นการกระทำข้อ3นะครับบอกว่าเขาเลิกประพฤติและเขาเลิกทำพี่น้องครับความบาปที่เขาทำเป็นการกระทำที่เกิดจากใจครับพี่น้องที่ตัดสินใจเดินสวนทางและปฏิเสธพระเจ้านั่นคือใจของเราตัดสินใจที่จะเดินสวนทางและปฏิเสธพระเจ้าทั้งในความคิดใช่ไหมข้อ4บอกว่าเราวางแผนชั่วทั้งความตั้งใจพาตัวเองไปอยู่ในความชั่วข้อ4เหมือนกันแล้วก็ข้อ4ตอนสุดท้ายบอกว่ามิได้ปฏิเสธความเชื่อนั่นคือความรู้สึกของเราพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความบาปคือการปฏิเสธพระเจ้าทั้งความคิดทั้งความตั้งใจแล้วก็ทั้งความรู้สึกของเราพี่น้องครับคนที่ตัดสินใจที่จะเดินสวนทางและปฏิเสธพระเจ้าอย่างครบถ้วนครบชุดอย่างนี้จะดันให้ตัวเองไปสู่ทางของพระเจ้า
และผลักให้ตัวเองออกมาจากความชั่วได้ยังไงครับได้ยังไงมาร์ตินลูเทอร์นะครับเรียกสภาวะนี้ว่าเป็นพันธนาการแห่งปณิธานพันธนาการแห่งปณิธาน bondage of the will นะครับใจของมนุษย์ที่ถูกกักขังหน่วงเหนียวโดยความบาปของเราเป็นใจที่รักที่จะปฏิเสธพระเจ้าและรักการเดินทางที่สวนทางกับทางของพระองค์เป็นใจที่เมื่อพระเจ้าบอกว่าอย่าทำเราจะทำเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำเราจะไม่ทำเป็นใจที่ต้องการเสรีภาพอธิปไตยจากพระเจ้าครับพี่น้องจากพระเจ้าพี่น้องครับเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราแต่ทราบไหมครับว่าคนเหล่านี้หรือว่าคนบาปไม่เข้าใจนะครับว่าการต้องการเสรีภาพจากอธิปไตยของพระเจ้าคือพันธนาการแห่งปณิธานคือ bondage of the will พี่น้องครับแต่พระธรรมตอนนี้ไม่เพียงต้องการนะครับบรรยายถึงคนชั่วแค่กลุ่มเดียวนะครับไม่ได้ต้องการพูดแค่คนชั่วก็คือคนที่เป็นศัตรูกับกษัตริย์ดาวิดแค่กลุ่มเดียวแต่การเป็นการบรรยายถึงสภาวะของมนุษยชาติโดยรวมครับมนุษยชาติโดยรวมไม่นะครับคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วแม้เราจะอยู่ในขบวนการที่พระเยซูกำลังปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการแห่งความบาปอย่างสมบูรณ์ถาวรเนี่ยแต่พระธรรมตอนนี้ก็ยังมีส่วนในการบรรยายใจของเรานะครับที่เรามีอยู่ในปัจจุบันพี่น้องครับเราบอกกับพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้ามีจริงเนาะเราถึงมานั่งที่นี่ถูกไหมครับเราบอกว่าพระเจ้ามีจริงแต่ในทางปฏิบัติของเราครับพี่น้องเราทำเหมือนว่าเรามีหรือไม่มีพระเจ้าก็ได้เราทำเหมือนมีหรือไม่มีพระเจ้าก็ได้พระเจ้าไม่สำคัญต่อชีวิตของเราเท่าไหร่เพราะอะไรครับไม่สำคัญต่อการตัดสินใจในการทำงานของเราไม่สำคัญต่อการตัดสินใจในการหาแฟนไม่สำคัญต่อการตัดสินใจในการใช้ชีวิตครอบครัวของเราไม่สำคัญต่อการตัดสินใจในการมองสังคมในทางของพระองค์หรืออาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับสำหรับคนที่เราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วบางครั้งนะครับเมื่อเราทำบาปแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าไม่เห็นหรือพระเจ้าไม่แคร์ทำให้เราอาจจะกล้าที่จะทำมากขึ้นถูกไหมครับกล้าที่จะทำมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเราอาจจะคิดว่าเมื่อการตีสอนไม่มาทันทีนั่นหมายความว่ามันจะไม่มามันอาจจะทำให้เราเดินหน้าทำบาปมากขึ้นและในที่สุดเราอาจจะคิดวางแผนที่จะทำบาปในความตั้งใจของเรามากขึ้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราครับ experience ความตกต่ำของความบาปอยู่ทุกวันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนำให้เรารู้จักครับเจ้าสาวแห่งคู่รักข้ามชั้นวรรณะนั่นก็คือเราทุกคนแต่เมื่อเรารู้จักเจ้าสาวของเราแล้วนะครับเราก็ต้องมารู้จักเจ้าบ่าวของเราเช่นกันนะครับรู้จักเจ้าบ่าวพี่น้องครับตอนที่ผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมพยายามที่จะอธิบายนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงเนาะตอนที่อยู่เซนต์หลุยส์นะครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีคนคิดว่าเรายังใช้ช้างเป็นยานพาหนะอยู่นะครับเมื่อก่อนนะแต่ทีนี้น่าจะไม่มีละนะฮะพี่น้องครับแต่ผมต้องอธิบายนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเหมือนอะไรที่ไหนผมก็มักจะใช้นะครับใช้ภาพเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยอย่างเช่นเมื่อผมอยู่เซนต์หลุยส์
ผมก็จะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยก็คล้ายๆเซนต์หลุยส์แหละเพียงแต่เรามองเราใหญ่กว่านะมองเราใหญ่กว่าเยอะกว่านะฮะเราบอกว่าพลเมืองของเราก็มีมากกว่านะของเรามี10กว่าล้านเขามี3ล้านอะไรเงี้ยครับมากกว่าพื้นที่ของเราก็กว้างกว่าเซนต์หลุยส์นะฮะของเขาเนี่ยขับนะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง45นาทีถึงของเราไม่รู้3ชั่วโมงขับถึงหรือเปล่าเวลารถติดใช่ไหมทีนึงบอกว่าของเราก็ใหญ่กว่ากว้างกว่าแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้บอกเขานะแต่ว่าคนเราน่ารักกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้สิ่งที่เขาคุ้นเคยนะครับมาเป็นมาตรฐานวัดสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยนะครับไม่รู้จักไม่คุ้นเคยมันก็ใกล้ความจริงใช่ไหมครับเมื่อผมบอกว่าเซนต์หลุยส์กรุงเทพเนี่ยใหญ่กว่าเซนต์หลุยส์ผมสามารถที่จะบอกได้เลยใช่ไหมครับว่าใหญ่กว่าแค่ไหนใช่ไหมของเขามี3ล้านของเรามี10กว่าล้านมากเขา4เท่าใช่ไหมครับสามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนพระธรรมตอนนี้นะครับพยายามพูดถึงความสูงส่งของพระเจ้าโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับเช่นอะไรบ้างข้อ5บอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าสูงไปถึงท้องฟ้าสูงไปถึงท้องฟ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าสูงไปถึงเมฆความชอบธรรมของพระเจ้าสูงยิ่งกว่าภูเขาสูงตระหง่านและความยุติธรรมของพระเจ้าเนี่ยลึกกว่าห้วงลึกที่สุดของมหาสมุทรความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ก็ใหญ่ยิ่งเช่นเดียวกันจากนั้นนะครับพระธรรมตอนนี้ก็อธิบายใช่ไหมครับถึงพระราชกิจต่างๆของพระเจ้าโดยบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยให้รอดให้เราพ้นภัยยังไงครับพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยข้อ7ข้อ8บอกว่าทรงเลี้ยงดูให้อิ่มด้วยความอุดมบทสมบูรณ์แห่งพระนิเวศคำว่าแห่งพระนิเวศเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แค่เลี้ยงปากท้องเราเฉยๆนะครับเป็นการเลี้ยงให้เราอิ่มทางฝ่ายจิตวิญญาณและทางฝ่ายจิตใจด้วยให้เราอิ่มนะครับให้พระองค์ข้อ8บอกทรงดับกระหายนะครับจากแม่น้ำแห่งความกระสุกกระเสมของพระองค์อันนี้ก็มากกว่าทางกายใช่ไหมครับเรากระหายหลายอย่างนะพี่น้องแต่พระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าสามพระที่ทำให้เราดับกระหายอย่างอื่นได้มากกว่าแค่ดับกระหายหิวน้ำเท่านั้นนะครับเพราะเราอาจจะหิวความสัมพันธ์ถูกไหมครับเราอาจจะหิวความมั่นคงในชีวิตเราจะหิวอย่างอื่นพระองค์สามารถดับกระหายสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยข้อ9นะครับบอกพระเจ้าให้ชีวิตและนำทางชีวิตเป็นน้ำพุแห่งชีวิตและความสว่างของพระองค์พี่น้องครับเราสามารถใช้สิ่งบนโลกนะมาเปรียบเทียบแล้ววัดสิ่งบนโลกอย่างอื่นได้ใกล้เคียงความจริงนะครับเช่นผมบอกว่ากรุงเทพใหญ่กว่าเซนต์หลุยส์ผมสามารถตอบได้ใช่ไหมครับว่าใหญ่กว่าแค่ไหนถูกไหมครับผมตอบได้แต่พี่น้องครับเราไม่ทราบใช่เราอาจจะใช้สิ่งบนโลกเปรียบเทียบและพูดถึงพระเจ้าได้นะครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าที่ดาวิดใช้ใช่ไหมครับแต่เราไม่สามารถวัดพระเจ้าโดยใช้มาตรฐานของบนโลกนี้ได้ครับผมยกตัวอย่างนะเมื่อกี้เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ร้องเพลงความยิ่งใหญ่พระเจ้าไปใช่ไหมครับบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเราอันนี้คือการเปรียบเทียบนะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเราแต่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ไหนครับพี่น้องอันนี้เราตอบไม่ได้ครับอันนี้เราตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีไม้บรรทัดที่ยาวพอที่จะวัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถูกไหมครับเราไม่มีสามารถมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่จะหนักพอที่จะวัดความรักของพระองค์ได้ไม่มีพอพี่น้องครับการเพราะพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าครับพี่น้องแตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรครับพระเจ้าไม่ใช่ชนิดเดียวกับเรานะครับเราเป็นชนิดสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่พระเจ้าเป็นชนิดของพระผู้สร้างแล้วสองสิ่งนี้ต้องแยกออกอย่างชัดเจนครับ
แยกออกอย่างชัดเจนแต่ผมอยากจะบอกข่าวดีให้ฟังนะครับว่าเราไม่เหมือนพระเจ้านี่เป็นข่าวดีเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับว่าการที่พระเจ้าแตกต่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระองค์นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะพระเจ้าไม่เหมือนเราครับพี่น้องพระองค์จึงสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้เพราะพระเจ้าไม่เหมือนเราครับพระองค์จึงสามารถทำในสิ่งที่พระองค์ทำได้พี่น้องครับเพราะพระเจ้าไม่เหมือนสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์แต่เพียงผู้เดียวครับสามารถเนรมิตสร้างได้ผมเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมครับเมซี่เคยกลับมาหาจากโรงเรียนนะแล้วก็มีครูบอกว่าตกลงใครเป็นคนสร้างพระเจ้าถูกไหมครับเมซี่ก็มาถามผมก็อธิบายเขาฟังถึงกล่องนี่แหละกล่องนี่แหละนะฮะว่ามีกล่องใช่ไหมพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างกล่องเนาะและในกล่องนั้นคือ space and time ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ถูกจำกัดในกล่องเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พระเจ้าไม่ได้มาจากกล่องคนที่อยู่ในกล่องสร้างกล่องไม่ได้ครับพี่น้องสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าเป็นคนที่มาจากนอกกล่องอีกอย่างนึงนะครับความเป็นพระเจ้าไม่เหมือนสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเนี่ยทำให้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวครับไถ่บาปคนของพระองค์ได้พี่น้องครับถ้าพระเจ้าเหมือนเราพระองค์ไม่สามารถไถ่บาปเราได้ครับไม่สามารถทำได้แต่ที่สำคัญที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับพระเจ้ามีอารมณ์ความรู้สึกแน่นอนครับแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงเป็นอารมณ์ความรู้สึกของพระเจ้าเท่านั้นและพระองค์ทรงแสดงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยได้ลึกซึ้งที่สุดเพราะพระองค์แตกต่างจากเรานี่คือสั่งสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเรามีความในโลกนี้ถ้าสองคนแตกต่างกันเยอะมันจะเป็นอุปสรรคนะครับแต่เพราะพระเจ้าอยู่นอกกล่องครับและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราแตกต่างจากความรักของเราอย่างสิ้นเชิงจึงทำให้ความแตกต่างนั้นพระองค์สามารถข้ามมารักเราได้และพระองค์เท่านั้นที่สามารถที่จะข้ามมารักเราได้แน่นอนครับพระเจ้ารักเราและพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้รักเราอย่างที่เรารักนะครับพระเจ้าต้องรักเราอย่างที่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถรักเราได้ถึงจะทำให้ความรักระหว่างเรากับพระเจ้าข้ามชั้นวรรณะได้ข้ามชั้นวรรณะได้ดังนั้นครับพี่น้องเราต่ำกว่าที่เราคิดครับพี่น้องและพระเจ้าสูงเกินกว่าที่เราจะเข้าใจทั้งหมดแต่ความรักที่มั่นคงของพระเจ้าสามารถข้ามชั้นวรรณะนี้ได้พี่น้องครับข้อ10ถึงข้อ12นะครับได้เสนอไว้อย่างนี้นะครับว่าขอทรงให้ความรักมั่นคงพระองค์ทรงดำรงอยู่เรื่อยไปแก่ผู้ที่รู้จักพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์แก่ผู้ที่ใจซื่อใจซื่อพี่น้องครับความรักที่ข้ามชั้นวรรณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นความรักของพระเจ้าที่เหนือความรักของเราอย่างสิ้นเชิงเป็นความรักของผู้ที่เป็นพระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถที่จะรักได้นี่ถึงเป็นความรักที่มั่นคงและทำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์มีความมั่นคงไปด้วยพี่น้องครับความรักของพระเจ้าที่มั่นคงเท่านั้นที่สามารถช่วยคนบาปที่ตกต่ำอย่างเราให้รอดได้นะครับเอาชนะใจบาปที่ไม่เห็นหัวพระเจ้าและไม่ยำเกรงพระเจ้าได้สามารถนำคน
ที่เคยปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าและปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่สำคัญในชีวิตของเราให้มารักพระองค์ได้และปลดปล่อยใจครับที่ถูกกักขังหน่วงเหนียวให้เป็นอิสระได้พี่น้องครับความรักของพระเจ้าที่มั่นคงนี้เท่านั้นนะครับที่ทำให้ผู้ที่ไม่สามารถผลักดันให้ตัวเองออกจากความชั่วทำให้เรากลับมาเดินในทางของพระเจ้าได้ที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องที่ไม้กางเขนคือการสำแดงความรักที่ข้ามชั้นวรรณะได้ชัดเจนที่สุดนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ6ถึงข้อ8นะครับได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์และปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนไม้กางเขนพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ได้เป็นคริสเตียนวันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะบอกพี่น้องครับเราเห็นถึงความจริงว่ามนุษย์ที่ทำให้ตัวเองมนุษย์ไม่สามารถทำให้ตัวเองหมดไปซึ่งความผิดบาปและเวรกรรมของตัวเองได้นะครับเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยตัวของเราเองนะครับแต่ความรักของพระเจ้าที่มั่นคงในพระเยซูเท่านั้นครับที่ทำให้เราออกจากความชั่วและกลับมาเดินในทางของพระเจ้าได้นี่คือข่าวดีครับพี่น้องข่าวดีสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูที่จะมายึดมั่นในทางของพระองค์ไม่ได้ด้วยกำน้ำพักน้ำแรงเราเองไม่ได้ด้วยความรักของเราเองแต่ด้วยความรักที่เหนือความรักของเราอย่างสิ้นเชิงแต่สำหรับเรานะครับที่เป็นคริสเตียนแล้วความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนความรักที่เรามีต่อพระองค์ครับพี่น้องแน่นอนครับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าต้องรักพระเจ้าแน่นอนที่สุดและต้องดำเนินชีวิตในทางพระองค์แน่นอนที่สุดแต่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่เรามีกับพระเจ้าตั้งอยู่บนความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเป็นความรักที่มั่นคงครับเป็นความรักของพระเจ้าที่เราไม่สามารถไปถึงได้พระเจ้าปักใจที่จะรักคนบาปอย่างเราเป็นความรักที่ข้ามชั้นวรรณะอย่างไร้เหตุผลที่สุดครับพี่น้องไร้เหตุผลที่สุดไม่มีเหตุที่พระเจ้าจะต้องรักเราไม่มีเหตุอย่างน้อยไม่มีเหตุที่เริ่มต้นจากเราครับที่ทำให้พระองค์รักเราแต่นี่คือข่าวดีครับพระเจ้ารักเราถึงแม้เราจะไม่เป็นผู้ที่น่ารักเท่าไหร่ใช่ไหมครับพระเจ้าเลือกที่จะปักใจรักเราด้วยพระคุณของพระองค์ล้วนๆและทราบไหมครับผู้ที่เริ่มที่จะเข้าใจความรักที่มั่นคงโดยพระคุณนี้จะต้องตอบสนองด้วยความรักนะครับด้วยการรักพระเจ้ากลับถูกไหมพี่น้องครับด้วยเหตุนี้ยอห์นถึงบอกใช่ไหมครับว่าเรารักเพราะพระองค์รักเราก่อนเรารักได้ครับเพราะพระองค์รักเราก่อนและด้วยพระคุณผู้ที่เข้าใจพระคุณความรักพระองค์นี้จะตอบสนองด้วยชีวิตในการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์นะครับใน2โครินธ์ครับบทที่2ในบทที่5ข้อ14 15ได้กล่าวไว้นะครับว่าเพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่เพื่อผู้ที่เพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนเพื่อพวกเขาจะคืนพระชนขึ้นมาอีกเนี่ยนะฮะเพื่อให้เราอยู่เพื่อพระองค์ตัวเดียวใหม่นะครับเพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันให้เราอยู่เพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนเพื่อพวกเขาและคืนพระชนขึ้นมาอีกพี่น้องครับความรักที่ข้ามชั้นวรรณะสวนกระแสกับสังคมท
ทางศาสนาอย่างสิ้นเชิงนะสังคมทางศาสนาหลายแห่งจะบอกว่าคุณต้องทำดีครับคุณถึงจะได้ดีคุณต้องเหมาะสมคุณจึงจะได้สิ่งที่พระเจ้าจะให้กับคุณแต่ความรักที่ข้ามชั้นวรรณะนี้กลับเป็นการความรักที่รักที่พระเจ้ารักคนที่ไม่น่ารักอย่างเราพระธรรมในวันนี้ครับพูดถึงคู่รักที่ต่างกันราวฟ้ากับดินเราเป็นคนบาปที่ต่ำต้อยแต่พระเจ้าสูงสักเกินกว่าที่จะวัดได้แต่ความรักข้ามชั้นวรรณะระหว่างเรากับพระเจ้านี้นะครับมั่นคงได้เพราะพระเจ้าที่สูงสักปักใจที่จะรักเราและความรักที่มั่นคงในพระเยซูเอาชนะทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคของความสัมพันธ์ข้ามชั้นวรรณะระหว่างเรากับพระเจ้าได้พี่น้องครับผู้ที่เชื่อวางใจในพระคริสต์เป็นดังหนูที่ตกอยู่ในถังข้าวสารแห่งพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าค่ะที่เราซึ่งเป็นหนูเหล่านี้พระเจ้าค่ะได้รับความอุดมสมบูรณ์กับการที่เราอยู่ในถังแห่งพระคุณของพระองค์ที่ไม่ใช่เป็นเพราะเราพระเจ้าค่ะที่สมควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้แต่เพราะพระองค์เป็นผู้ที่นำพาและนำให้เรามาสู่ความบริบูรณ์ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ความเป็นจริงที่ลงลึกลงไปในใจของเราทุกๆวันพระเจ้าค่ะเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่รักพระองค์กลับแล้วใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน